ผู้ชมข่าวแรกวันนี้ขอเอาใจแฟนๆที่คิดถึงพระเอกโป๊ปธนวัฒน์กันหน่อยนะคะหนุ่มโป๊ปไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนยังคงงานรุมคิวทองเหมือนเดิมค่ะล่าสุดก็ควงนางเอกเบลล่าราณีมาฉลองความสำเร็จที่ละครบุพเพสันนิวาสได้ปิดกล้องแล้วงานนี้เห็นแต่รอยยิ้มหวานๆไม่ได้เห็นน้ำตาของพิมาลาเลยล่ะค่ะคึกคักครื้นเครงกันสุดๆเลยค่ะงานเลี้ยงปิดกล้องละครบุพเพสันนิวาสของผู้จัดคนเก่งพี่น้องอรุณโอชารวมพลเหล่านักแสดงนำโดยพระนางโป๊ปธนวัฒน์เบลล่าราณีปั้นจันทร์ปรมะปรางกนราและอีกมากมายมาเลี้ยงฉลองให้หายเหนื่อยงานนี้รุ่นเล็กโชว์สเต็ปเอนเตอร์เทนทั้งร้องทั้งเต้นจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบทำเอาถูกอกถูกใจรุ่นใหญ่สุดๆจนต้องขอขึ้นมาแจมด้วยเรียกว่ามันสมกับที่ตั้งใจทำงานกันมาอย่างยาวนานส่วนแฟนๆก็เตรียมรอชมละครบุพเพสันนิวาสกันเยอะๆด้วยนะคะทุกอย่างจะสวยงามมากนะคะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมฉากต่างๆค่ะก็เป็นละครฟอร์มใหญ่ที่อยากให้ทุกคนจับตารอคอยดูนะคะฝากด้วยค่ะลูกผู้ชายตัวจริงมากันเป็นกองทัพค่ะในงานบวงสรวงซีรีส์ลูกผู้ชาย3เรื่อง3รสผู้ผาค่ายโซนิกบูมเพชรเมกะเจและปัดจากมาสเตอร์วันโดย3พระเอกรุ่นใหม่ไฟแรงอินสารินสันรังสีและเค้กณัฐวัฒน์ควงนางเอกคู่ใจพายรินรดาอุ้มอิสยาและนิ้งสรัญญาถ่ายทอดความมันครบรสดราม่าแอคชั่นโรแมนติกของชีวิตลูกผู้ชายรับประกันสนุกคูณ3ค่ะนักแสดงดาราเยอะมากเป็นละครสะท้อนสังคมใช่เป็นเรื่องของคุณธรรมประจำใจเนาะในการนำทางการใช้ชีวิตอยากให้ดูครบทั้ง3เรื่องเพราะว่ามันสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันทำเอาห้องข่าวสีสันบันเทิงแทบแตกเลยค่ะเมื่อหนุ่มๆทีมลูกลิงของ Mentor Peach แวะเวียนมาแจกความหล่อเหลาเขย่าหัวใจพี่ๆห้องข่าวกันแบบครบทีมพร้อมพกลูกอ้อนมาเพียบเรียกว่ากำลังท็อปฟอร์มที่พีคกว่านั้นหนุ่มๆทั้ง6ยังขอเผา Mentor กันแบบสดๆต่อหน้าต่อตาทำเอา Peach ถึงกับร้อนๆหนาวๆเลยล่ะค่ะเราทั้งหมด6คนเท่ากับพี่ Peach อะไรเงี้ยครับผมคิดว่า Peach คือ Mentor ที่ดีที่สุดของรายการนี้เลยเราชนะ Final Walk แน่นอนครับมารอดูกันว่าจะเป็นใครครับติวเข้มหนักเลยค่ะสาวมิวภัทรดาที่ใกล้ถึงเวลาบินไปขึ้นเวทีระดับโลก Miss World ล่าสุดมาเรียนรู้เทคนิคด้านบุคลิกภาพที่ต้องสวยสง่าเป๊ะปังทั้งท่าทางการเดินและการโพสต์ต่อหน้ากรรมการรวมถึงการฝึกยิ้มให้มีเสน่ห์ซึ่งสาวมิวเตรียมไปเรียกคะแนนรัวๆสวยครบทุกองศาเลยค่ะได้เรียนรู้เทคนิคพิเศษเรื่องการตอบคำถามบนเวทีให้เป๊ะปังเพิ่มความมั่นใจในภาษาอังกฤษที่โรงแรมบายันทรีกับเพื่อนนางงามอี้จอไค Miss Myanmar World 2017ที่มาร่วมเรียนด้วยพร้อมแลกภาษาซึ่งกันและกันแถมยังได้เทคนิคการปฏิบัติตัวแบบสากลนาทีนี้พร้อมลุยคว้าตำแหน่ง Miss World 2017ที่ประเทศจีนแล้วค่ะ I'm very glad to meet Miss Thailand World our very first time จะทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดจะไม่ผิดหวังค่ะส่วนตอนนี้เราไปเข้มข้นกับความสัมพันธ์ของใจเริ่มพี่เริกและพิมาลากับงานที่แรงที่สุดในนาทีนี้อย่างเพลิงบุญกันเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกพิธีกรสวยๆจากเดอะซันชิงด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ